สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเลือดไหลไม่หยุดกอบศักดิ์ปิดฉาก23ปีประกาศลาออกจากปชป.แล้วนายกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือปชป.ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุว่าผมเป็นสมาชิกพรรคปชป.เมื่อปีพ.ศ.2539เช้านี้ส่งหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วผมขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้การสนับสนุนการทำงานทางการเมืองของผมเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขณะที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีส่งผลให้มีสมาชิกลาออกแล้วจำนวนหนึ่งอาทิเช่นไอติมภริษฐ์ไฮโซลูกนัดซึ่งอยู่ในกลุ่มนิวเดมรวมทั้งนายกกระทั่งล่าสุดเป็นคิวของนายกอบศักดิ์ที่ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ